ถ้าพูดถึงการลงทุนในกองทุนREITหรือว่า ETF นะครับตอนนี้ประเทศไทยเองก็สามารถที่จะมีทางเลือกได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ากองไหนที่มีความน่าสนใจในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปคุยกันกับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับผมถ้าพูดถึงกองREITนี่ช่วงนี้กองไหนน่าสนใจครับครับจริงๆแล้วมันก็จะมีสนใจหลายกองด้วยกันนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงทราบนะครับว่าผลตอบแทนลงทุนกองทุนตราสารหนี้ไทยเนี่ยในปีหน้าก็อาจจะมีโอกาสลดลงนะครับจากภาษีที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจังหวะครับที่นักลงทุนเนี่ยควรจะเริ่มมองหาโอกาสที่จะหายิวเพิ่มนะครับแล้วก็แบ่งเงินบางส่วนเนี่ยมาลงในREITนะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยให้ฟังเป็น ETF ครับเป็นREIT ETF นะครับชื่อ Super Dividend REIT ETF นะครับฟังชื่อก็ดูน่าสนใจแล้วนะครับก็เขาเป็นกองทุน ETF เนี่ยลงทุนในกองทุนREITทั่วโลกนะครับเขาจะเลือกลงทุนแค่30กองทุนครับคัดมาว่าเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยมีนโยบายจ่ายปันผลออกมาทุกเดือนครับล่าสุดนะครับให้ Dividend Yield 7.35% นะครับโดยกองทุน Super Dividend REIT ETF เนี่ยนะครับมีค่าบริหารจัดการกองทุนต่อปีนะครับ 0.58%นะครับก็เรามาดูตัวรายละเอียดของ Super Dividend REIT ETF นิดนึงนะครับกองนี้เนี่ยบริหารจัดการโดยบริษัท Global X Fund นะครับซึ่งตรงนี้เป็นบริษัทย่อยของ Mirae Asset ของเกาหลีใต้ครับแต่ว่าดัชนีอ้างอิงของ Super Dividend REIT ETF เนี่ยนะครับก็ได้มาจากของบริษัททางเยอรมันครับครับผมเรามาดูเรื่องตัวขั้นตอนการเลือกลงทุนนะครับตรงนี้สำคัญว่าตรงนี้เนี่ยจะถูกใจนักลงทุนหรือเปล่านะครับขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือเขาเริ่มจากการคัดกองทุนREITทั่วโลกนะครับโดยจะต้องเป็นREITที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมาตรฐานครับแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็REITที่นำมาเลือกเนี่ยจะต้องมี market cap นะครับอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะต้องมีสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยนะครับต่อวันเนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าไซส์เนี่ยก็จะต้องไม่เล็กเกินไปนะครับมีสภาพคล่องการซื้อขายแล้วก็REITเนี่ยนะครับที่อยู่ในเครือข่ายได้รับการคัดเลือกรอบแรกเนี่ยจะต้องมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่มั่นคงครับก็คือมองแล้วเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลลดลงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นพอได้กรองมาอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วก็จะเอามาจัดเรียงลำดับครับตาม Dividend Yield ตัวไหนปันผลสูงสุดก็อันดับ1แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะคัดออกมา60ตัวจากทั่วโลกนะครับแค่นั้นไม่พอครับเขาเอามากรองเพิ่มครับโดยจาก60ตัวเนี้ยเขาก็จะมาเลือกกองทุนREITที่มีความผันผวนต่ำที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ90วันที่ผ่านมาเนี่ยเอามาจัดอันดับอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็คัดออกมาให้เหลือแค่30บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรก็คือเป็นกองทุนREITทั่วโลกนะครับที่เป็นกลุ่มที่ให้ดิวิเดนด์ยิลด์สูงนะครับผันผวนต่ำนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลออกมาสม่ำเสมอนะครับพอได้30ตัวเสร็จแล้วนะครับก็เอามาให้น้ำหนักลงทุนเท่ากันทุกตัวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือREITที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีอิทธิพลสูงมากนักต่อพอร์ตการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักการลงทุนในREITแต่ละกองนะครับที่ ETF ตัวนี้ลงทุนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3% กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางการเลือกที่ผมคิดว่าดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางตัว Super Dividend REIT ETF ตรงนี้เนี่ยทุกไตรมาสครับเขาก็จะมีการประเมินREITที่อยู่ในพอร์ตซึ่งถ้าเกิดมีตัวไหนนะครับที่มีแนวโน้มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเขาก็จะคัดออกไปแล้วก็มาจัดลำดับใหม่นะครับเอาREITที่ดูน่าสนใจขนาดนั้นเอามาใส่เข้าไปแทนนะครับ Return ประมาณเท่าไหร่ครับครับผม Return ประมาณเท่าไหร่ครับกองนี้ตอนนี้7.35% ต่อปีครับจ่ายปันผลทุกเดือนครับผมซื้อยังไงครับครับผมจดทะเบียนที่ไหนแล้วซื้อยังไงครับคุณธนวัฒน์ครับเวลาจะหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจดทะเบียนในตลาดสหรัฐนะครับชื่อ Super Dividend REIT ETF ครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าเกิดมีช่องทางซื้อขายออนไลน์นะครับก็ที่ DBS Wicker ก็มีเปิดให้บริการตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณธนวัฒน์ครับครับสวัสดีครับนั่นก็คืออีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับตอนนี้คนไทยนั้นสามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก่อนนี้ชื่อ Super Dividend REIT ETF ตัวย่อเป็น SREIT.US นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Daily ในเช้าวันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ